สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับโอเล่โอเคบายคูเรียชาแนลวันนี้โอเล่ก็ได้มาเที่ยวแทชันกันรอบล้อมด้วยกำแพงอย่างนี้นะครับผมสถานที่ตรงนี้ครับผมครับผมแพชันนี่คือป้ายของเขาครับผมยองชาชายองชากานี่แหละครับท่านผู้ชมแผนผังเขาครับผมจุดตรงนี้ครับผมดุนซันแต่ที่แน่ๆก็เป็นอะไรแพจอนควันดับฉี่นี่แหละครับสถานที่เก่าแก่โบราณตั้งแต่ก่อนแต่เก่าของแพจอนครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นลานทำสวนอะไรต่างๆนี่นะครับแต่ก่อนสมัยก่อนนะครับผมเขารอบล้อมไว้ไว้อย่างดีครับเนี่ยครับน่าจะเป็นสวนครับผมที่ทำกินตั้งแต่ก่อนสมัยก่อนครับเขารอบล้อมไว้อย่างดีเลยครับเนี่ยห้ามเข้าไปเลยครับครับท่านผู้ชมชมนี่ครับผมจะเป็นซุ้มตั้งแต่สมัยก่อนครับผมสมัยก่อนเขาจะทำกันอยู่กันอย่างนี้ครับชมด้านในนะครับผมโอ้ด้านในมันก็มืดจังครับผมแป๊บหนึ่งตกใจหมดครับผมมีไฟด้วย นี่แหละครับคนสมัยก่อนเขาอยู่กันอย่างนี้ครับผมยุคหินครับผมยุคหินดึกจำบันได้ก่อนครับผมนี่แหละครับโอ้โหอยู่กันอย่างนี้เลยครับผมเหมือนกระท่อมที่นาแล้วครับผมนี่แหละครับสุดยอดสวยงามตั้งแต่ก่อนโบราณยุคหินเขาอยู่กันครับผมนี่แหละครับกระท่อมที่ยุคหินสมัยก่อนเขาอยู่กันครับนี่แทจอนนะครับผมนี่กระท่อมยุคหินครับผมยุคหินสมัยก่อนเขาอยู่กันอย่างนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ด้านข้างครับผมด้านข้างยังมีอีกซุ้มหนึ่งครับผมเดี๋ยวไปชมด้านในกันครับนี่ไงครับซุ้มเนี้ยเนี่ยครับเดี๋ยวไปชมด้านในนะครับผมเนี่ยพอนี่แหละครับผมแผนผังแผนที่ตั้งแต่ก่อนช่องตูกีช่องตูกีชีแทนี่ก็เป็นซุ้มที่สองครับผมไปครับเข้าไปชมด้านในครับตรงนี้ไฟไม่มีครับผมก็น่าจะเป็นห้องครัวครับผมไม่มีอะไรมากมายอยู่ในเนี้ยไม่เหมือนซุ้มนั้นครับผมซุ้มนั้นมีภาพรูปปั้นที่อยู่ครับผมกระท่อมเถียงนาแล้วครับผมขึ้นกับเถียงนานะครับอยู่สมัยก่อนโบราณอยู่จังสี่ครับผม
มัยยุคหินตั้งแต่ก่อนครับยุคหินครับผมไปครับเดินไปชั้นบนผมก็ครั้งแรกของผมที่มานี่แหละครับผมที่มาเที่ยวชมเนี่ยที่แทชอนครับผมตรงนี้ก็ด้านหลังครับผมด้านหลังของกระท่อมชั้นบนว่าจะมีเปล่าครับผมเดี๋ยวไปติดตามชมเกาเล่ครับไปชมพร้อมเกาเล่เลยครับผมด้านบนก็มีครับผมมีครับมีด้านบนก็มีแต่ละที่แต่ละจังหวัดจะแตกต่างกันไปนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับผมดูบรรยากาศด้านข้างกันก่อนครับผมดอกต้นไม้กำลังจะเปลี่ยนสีครับผมสีแดงสีเหลืองจวนแล้วครับใกล้จะได้เห็นต้นไม้เปลี่ยนสีกันครับนี่ก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับผมต้นไม้ต้นเนเปิลครับผมต้นเนเปิลเดี๋ยวเลยลงให้ดูครับผมว่าจะไปชมภูเขาที่มีต้นเนเปิลต้นไม้เปลี่ยนสีหลากหลายสีสีแดงสีเหลืองสีอะไรต่างๆครับผมเดี๋ยวค่อยชมเกาเล่นะครับนี่มาชมกระท่อมของยุคหินกันก่อนครับผมนี่ไงครับโอ้สวยงามจริงๆครับผมมีรูปปั้นมีหุ่นให้ได้ดูให้ได้ชมกันครับสุดยอดมากยุคหินตั้งแต่สมัยก่อนใช้คือมีเด็กด้วยครับนี่คือหนึ่งครอบครัวครับผมสมัยยุคหินก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมน้อยนุ่งน้อยผมเฝ้าลุงลังตัวใหญ่ครับนี่แหละครับเป็นกระท่อมอยู่กันอย่างนี้เลยครับผมสมัยก่อนยุคหินครับผมยุคหินตรงนี้ก็มี2หลังติดกันครับผมเดี๋ยวไปชมหลังที่2ครับหลังที่2นี้ก็ไม่มีอะไรครับผมมันก็น่าจะเป็นห้องครัวไม่น่าจะเป็นยังไงไปชมกันไปครับผมไม่มีอะไรครับผมจะเป็นห้องนั่งเล่นหรือว่าอะไรเนี่ยครับทุกอย่างก็มีไฟส่องอย่างดีครับผมแต่สมัยก่อนเขาจะปิดกั้นด้วยไม้ครับผมไม่ให้เข้าไปด้านในจะเป็นถ่ายทำด้านนอกก็ได้ครับผมก็เหมือนกระท่อมคือกับเถียงหน้าบ้านเฮาแล้วครับผมคือสุ่มบ้านเฮานะครับเป็นสุ่มนี่ครับนี่ครับด้านข้างกระท่อมครับผมตรงเนี้ยบรรยากาศดีครับฝนตกมา2 วัน 2 คืนครับผมตก
เนี่ยเพิ่งหยุดครับผมตกดีมากๆครับฝนสุดยอดก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมก็ชมบรรยากาศด้านข้างนะครับนี่เป็นบรรยากาศด้านข้างของกระท่อมยุคหินครับผมเถียงหน้ายุคหินสมัยก่อนครับแต่ก่อนก็คงจะรอบล้อมไว้นะครับผมตรงนี้เป็นจุดเที่ยวอนุรักษ์ไว้นะครับก็คงจะได้เสียค่าผ่านเข้ามานะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็เปิดให้แล้วครับเปิดฟรีนี่ครับเป็นช่องที่เข้ามาให้ชมจะมีเจ้าหน้าที่ด้านหน้าครับผมเข้ามาทีแรกผมตกใจเลยครับผมเห็นหุ่นอยู่ด้านในหุ่นมนุษย์หินครับผมเข้ามาทีแรกตกใจครับผมมีไฟส่องด้วยครับผมสมัยก่อนยุคหินครับผมโอเล่ก็ได้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้กับโอเล่ทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม